ไอซ์อภิสดาประกาศข่าวดีท้อง3เดือนแล้วชีวิตแฮปปี้สุดๆหลังจากสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายเซเยสแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสไปแล้วสำหรับนางร้ายสาวไอซ์อภิสดาเคลือคงคาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ประกาศข่าวดีอีกรอบว่าตอนนี้ตั้งครรภ์เตรียมตัวเป็นคุณแม่เรียบร้อยแล้วผ่านช่องอภิสดาเดย์ว่ากำลังจะท้องซึ่งได้ท้อง3เดือน2อาทิตย์แล้วโดยขณะนี้ทราบเพศแล้วด้วยซึ่งตอนนี้พร้อมจะบอกแล้วว่ามีเบบี๋เรียบร้อยแล้วโดยงานนี้ไอซ์ได้บอกเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้มีการไปเก็บไว้แล้วแต่ก็ตกลงกับหวานใจว่าลูกคนแรกจะขอใช้วิธีธรรมชาติก่อนแต่ก็คิดว่าจะไม่ติดแน่เลยแล้วก็ได้มีการไปหาหมอทั้งหมอจีนหมอฝังเข็มหมอดูมูเตลูทำหมดทุกอย่างแต่กว่าที่จะตัดสินใจมีลูกไอซ์บอกว่าหลังจากที่แฟนหนุ่มขอแต่งงานในเดือนตุลาคมหลังจากนั้น3เดือนที่เริ่มบำรุงกินยาจีนก่อนที่เจ้าตัวจะลุกขึ้นโชว์หน้าท้องและเมื่อถูกถามว่าพร้อมจะบอกแล้วหรือยังว่ามีไอซ์ก็ตอบว่าพร้อมจะบอกแล้วว่ามีเรียบร้อยแล้วทั้งยังเล่าต่อว่าตอนแรกวางแผนไว้นานมากว่าจะเอายังไงมันมีทั้งความดีใจความตกใจความกลัวแต่เราก็ต้องเซเยสพอรู้ว่าน้องมาก็ยื่นมือให้หวานใจใส่แหวนให้ได้แล้วดีใจแล้วก็ตกใจและก็กลัวยิ้มหัวเราะแต่น้ำตาไหลร้องไห้ว่าเอาอย่างไรต่อเขาก็ถามว่าดีใจไหมก็บอกว่าดีใจตื่นขึ้นมาเขาพูดว่าเขาเซิร์ช Google แล้วว่าผู้หญิงที่ท้องจะเป็นแบบนี้ตอนนี้พะวงกังวลไปหมดว่ากินได้ไหมออกกำลังกายได้ไหมและว่าตอนนี้แฮปปี้มากกับชีวิตที่เป็นแบบนี้ไอซ์ยังบอกด้วยว่าวันที่ไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแบบจริงเปล่าเราเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งที่รู้ว่าเขาอยากมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยกดดันแม่ก็แบบว่าพูดทั้งวันว่าไอซ์จะอยากมีไหมลูกจะเป็นฝรั่งไหมแม่ก็บอกว่าถ้ามีคลิปใหม่ก็บอกว่าให้ส่งมาใหม่ดูคลิปเดิมทั้งวันตอนแรกไม่อยากบอกใครกะจะลงรูปคนเดียวใน IG แต่จริงๆเราไม่เคยปิดก็เคยถามเขาแต่แรกว่าทำไมอยากอยู่เมืองไทยและขอคลอดลูกที่ประเทศไทยขอให้ลูกอยู่ไทย 9-10 ขวบอยากให้ลูกอยู่กับพ่อแม่ให้นานที่สุดไอซ์ยังได้เล่าว่าเมื่อปี2563หมอลักษ์ดูไว้ว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่ปี2565จะมีคนเข้ามาจะจับไอซ์ทำให้ไอซ์ท้องและไอซ์จะเป็นดวงไม่เข้าตามตรอกออกตามประตูไม่ใช่คู่ที่อยู่ด้วยกันทุกคืนต้องไกลกันห้ามจัดงานใหญ่ก็คิดว่าอายุปูนนี้ใครจะมาจับและบอกว่าถ้าปี2565เราท้องหมอลักษ์แม่นทุกคนบอกว่าคบเงียบจะดีเวลาเปิดก็จะมีปัญหาไอซ์ยังได้โพสต์อินสตาแกรมประกาศข่าวดีด้วยว่าแล้วอภิสก็จะได้เป็นว่าที่คุณแม่กับเขาบ้างสักทีดีใจแบบบอกไม่ถูกแค่พิมพ์น้ำตาก็จะรื่นฮอร์โมนคุณแม่พลุ่งพล่านอยากให้ไปดูช่องอภิสดาเดย์จังเลยไอซ์ได้อธิบายกับความรักครั้งนี้ของไอซ์ไว้หมดเลยขอบคุณทุกคนที่ส่งมายินดีด้วยนะคะ